จอแล้ว2เด็กกตัญญูเร่ขายขนมรักษาแม่ป่วยมะเร็งช่อง8ช่วยร่ำให้อภิชาตบุตรจากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพ2พี่น้องสู้ชีวิตขายขนมหาเงินรักษาแม่ป่วยโดยมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า mbn-mazda-naclubออกมาโพสต์เรื่องราวของ2พี่น้องใจสู้ขายขนมหาเงินรักษาแม่โดยระบุว่าเห็นแล้วเศร้าใครเจอน้องๆช่วยอุดหนุนกันทีนะครับหน้า 7-11 ปตท.มีนบุรีสุวินทวงศ์ขาออกตรงข้ามเรือนจำมีนบุรีวันนี้ทีมข่าวช่อง8ลงพื้นที่จุดที่น้องทั้งสองคนขายของอยู่ตรงปตท.มีนบุรีสุวินทวงศ์ขาออกตรงข้ามเรือนจำมีนบุรีประมาณ 19:25 นแม่ของน้องก็พาน้องทั้งสองขี่มอเตอร์ไซค์มาขายของจากนั้นแม่ได้จัดเตรียมของให้น้องมานั่งขายก่อนจะมาขายแม่ได้กอดให้กำลังใจลูกให้สู้สู้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับน้องพันธ์กับน้องไนท์พบว่าทั้งสองยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองตอนนี้ยังอาศัยอยู่กับคนรู้จักโดยไปขออยู่ด้วยระหว่างรอหาบ้านเช่าเพราะครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาอยู่มีนบุรีได้ไม่ถึง1เดือนเนื่องจากญาติที่อาศัยอยู่ด้วยตอนแรกกดดันจนแม่และลูกครอบครัวนี้ต้องย้ายออกมาเปิดใจน้องพันธ์ลูกกตัญญูช่วยเหลือแม่ป่วยขายขนมเพื่อพี่และแม่น้องพันธ์ยังเล่าให้เราฟังต่อด้วยว่าที่ตัดสินใจมานั่งขายของเพราะว่าทนเห็นแม่ลำบากไม่ได้จะต้องช่วยเหลือตอนนี้แม่ป่วยเป็นมะเร็งและยังไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากว่าสิทธิ์ต่างๆเข้าไม่ถึงประกอบกับร่างกายของแม่ไม่สามารถรับคีโมได้แล้วตอนนี้ได้แต่ซื้อยากินตามอาการมีหลายครั้งที่แม่คิดสั้นอยากจะจบชีวิตลงด้วยตอนแรกยอมรับว่าขายยากมากไม่มีใครซื้อเลยนอกจากนี้ยังมีคนดูถูกและมองเหยียดเข้าไปขายตามร้านอาหารก็ถูกไล่จนมาได้ที่เซเว่นแห่งนี้จึงปักหลักขายมาตลอดและพอมีคนเอาไปลงโซเชียลก็ได้รับการช่วยเหลือมีคนมาอุดหนุนเยอะขึ้นทั้งนี้ระหว่างที่เราสัมภาษณ์มีหลายคนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือน้องทั้งให้เงิน 5,000 ถึง 8,000 บาทน้องดีใจมากเพราะว่าจะได้นำเงินตรงนี้ไปช่วยแม่ในการหาบ้านเช่ามีบางช่วงบางตอนมีสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วพบว่ามีคนจะซื้อโทรทัศน์ให้กับน้องเพราะน้องชายร้องอยากได้โทรทัศน์ทำให้น้องพันถึงขั้นดีใจมากวิ่งไปหาแม่กอดแม่เพื่อบอกข่าวดีนี้เป็นภาพอันสุดประทับใจสองคนก่อนกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือหลายๆอย่างทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับแม่หนุ่ยอายุ37ปียอมรับดีใจมากที่ได้รับการช่วยจากสังคมที่ผ่านมาไม่อยากเป็นภาระใครเลยและที่สำคัญดีใจที่มีลูกที่ดีตอนนี้การรักษาต่างๆไม่ได้รับการรักษาแล้วเพราะร่างกายรับคีโมไม่ไหวได้แต่กินยาตามอาการเจอแล้ว2เด็กกตัญญูเร่ขายขนมรักษาแม่ป่วยมะเร็งช่อง8ช่วยร่ำให้อภิชาตบุตรอาจารย์ไพศาลเปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยพ้นโรคกรรมเจ้าตัวไหว้5วัดพิสูจน์ปาฏิหาริย์จากกรณีหนุ่มคงกระพันเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านได้ทำรายการอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตินิมิตพิศวงเปิดเรื่องราวลับกับนิมิตสื่อสารสวรรค์นรกและรู้เจ้ากรรมนายเวรทุกคนโดยจากนิมิตที่พิสูจน์ด้วยข้อมูลของหลายคนที่เจอกับตัวและได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลจนหายป่วยหรือจากที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตก็รอดชีวิตหรือชีวิตที่กำลังประสบเคราะห์กรรมหนักก็ได้รับการช่วยเหลือจากการนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาแล้ว40ปีหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลถึงกรณีเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรเป็นอะไรอยู่ๆป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักที3ปีแล้ว
โดยอาจารย์ไพศาลให้เมฆวินัยไกรบุตรไหว้พระ5วัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานยาวนานต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างเปิดใจเมฆวินัยไกรบุตรอยากหายจากโรคป่วยประหลาดต่อมาทางทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางไปพูดคุยกับคุณเมฆวินัยไกรบุตรถึงเรื่องราวที่เดินทางไปไหว้พระตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยแนะนำตอนนี้อาการของตนคือ 70% ตุ้มจะขึ้นไม่เกินวันละ 2-5 เมตรแต่แผลที่มีก่อนหน้านี้ก็ต้องรักษาก็ถือว่าสบายกว่าเก่าแล้วเพราะตุ้มไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเมื่อก่อนในเรื่องของการไปตามคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลนั้นตนเป็นคนป่วยมานานและได้อาจารย์ไพศาลเป็นคนที่มีนิมิตแนะนำมาตนก็ลองไปตามคำแนะนำไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งเป็นการแนะนำให้ไปวัด5วัดแต่ไม่ได้ไปแล้วหายแต่ไปเพื่อจะได้ให้อาจารย์ไพศาลนิมิตดูอีกครั้งเป็นการเปิดกรรมและจริงๆตนไม่ได้รู้เรื่องหรือรายละเอียดการแก้กรรมแต่เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันแนะนำมาใครอยากทำบุญก็ไปได้แต่ในการแนะนำที่เข้ามาก็แค่ไม่ให้ตนกินหรือทายาอะไรและตนเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจูนกันในความเชื่อมันอยู่ที่โชคด้วยส่วนตัวถึงตนจะนับถืออิสลามแต่ตนไม่ได้อะไรก็นับถือได้หมดถ้าเป็นสิ่งที่ดีให้ทำดีสิ่งเร้นลับที่พิสูจน์ไม่ได้ก็มีไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ตนมาถึงขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรตนรักษาตามหมออยู่แล้ววัดที่ไป5วัดก็คือ 1. กราบรูปเหมือนหลวงปู่พุ่มวัดบางโคลนอกบางคอแหลม 2. กราบรูปเหมือนสมเด็จท่านเจ้ามาวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารวัดสามปลื้ม 3. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัตน์หลวงปู่กิมเฮงวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ 4. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนวัดราชสิทธารามหรือวัดพลับฝั่งทน 5. กราบรูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังต้องไปหารูปเหมือนและถ่ายรูปส่งให้อาจารย์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เห็นกรรมแบบที่ตนเป็นสิ่งที่อยากฝากให้อาจารย์ไพศาลขอให้อาจารย์นิมิตเห็นสิ่งที่ตนเป็นและอยากให้มีปาฏิหาริย์หายทรมานมา 4-5 ปีแล้วมันทุกข์หมดกำลังใจอยากขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆแม่ภรรยาน้องสาวลูกที่เป็นยาต่ออายุให้ตนสู้ต่อไปขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยอาจารย์ไพศาลเปิดนิมิตรักษาเมฆวินัยไหว้พระ5วัดเพื่อเป็นการเปิดกรรมทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางเข้าพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาติที่บ้านท่าต้นงิ้วตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมบรรยากาศเต็มไปด้วยเหล่าลูกศิษย์มากกว่า50คนที่รออยู่บริเวณใต้ถุนบ้านซึ่งเมื่อทีมข่าวได้เจอกับอาจารย์ไพศาลนั้นได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้เมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังที่ล้มป่วยและรักษาไม่หายมานานกว่า4ปีโดยคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลก่อนหน้านี้นั้นคือการเริ่มจากให้ไปไหว้พระในกรุงเทพ5วัดภายใน1วันพร้อมทั้งถ่ายภาพกับพระพุทธรูปองค์จำลองเพื่อเป็นการเปิดกรรมแต่ในตอนนี้อาจารย์ไพศาลได้ชี้แจงว่าการเปิดกรรมจะทำให้เฉพาะวันพระซึ่งตนได้เริ่มดูนิมิตไปในวันพระที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่วันที่29ตุลาคมแต่ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นและในวันพระรอบที่จะถึงอาจารย์ไพศาลจะทำการนั่งนิมิตให้อีกครั้งวันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายนก็จะเสร็จสิ้นและทราบถึงกรรมที่เจ้าตัวเผชิญอยู่โดยเมื่อทราบแล้วถึงกรรมแล้วนั้นก็จะต้องมีการให้เมฆวินัยไกรบุตรเดินทางพบเพื่อบอกกรรมที่ตนเองเจอซึ่งไม่สามารถบอกคนอื่นได้พร้อมยังได้เล่าให้ทีมข่าวช่อง8ฟังอีกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตนก็เคยทักทายว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้วัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อสุดท้ายไฟก็ไหม้ที่วิหารวัดพระสิงห์จริงๆซึ่งเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลและถ้าถามตนมีนิมิตลักษณะนี้มานานถึง40ปีแล้วแต่ตนจะนิมิตเพื่อทำการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่มีทางแก้
จนเป็นที่รู้จักของคนแถวนี้แต่พอได้ออกรายการช่อง YouTube กับคุณหนุ่มคงกระพันก็เริ่มมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นและขอยืนยันว่าตนนั้นช่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นการช่วยจากใจทั้งนั้นปล่อยเสียงด้านลูกศิษย์ตกใจทำไมทักชื่อถูกทีมข่าวช่อง8ได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์แสนทวีสุขอายุ62ปีซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่กับอาจารย์ไพศาลมานานถึง29ปีหรือพี่จอยได้เล่าว่าเมื่อปี2537ตนได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดช้างคำจังหวัดน่านมีคนนำหนังสือนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาให้ตนได้อ่านนั้นคือเรื่องการสร้างพระเจ้าตาเขียวส่วนเรื่องที่สองคือการสร้างวัดพระธาตุช้างคำซึ่งเป็นวัดที่ตนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตนจึงได้อ่านหนังสือเป็นเวลา2วัน2คืนเกิดความปิติและขนลุกในหนังสือเป็นเรื่องราวของอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติจากการอ่านหนังสือตนจึงได้ทำการพิสูจน์ได้ไปหารายชื่อที่ระบุอยู่ในหนังสือของอาจารย์ไพศาลว่าบุคคลดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่และพอไปถึงก็มีอยู่จริงๆเป็นไปตามที่อาจารย์ไพศาลระบุไว้ในหนังสือก็ยิ่งทำให้ตนศรัทธาจากนั้นก็ขับรถมาหาอาจารย์ไพศาลที่บ้านเมื่อมาถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็ทดสอบถามตนว่ามาจากไหนตนก็บอกว่ามาจากจังหวัดน่านและตนได้อ่านหนังสือนิมิตของอาจารย์ทำให้นอนไม่หลับจึงตัดสินใจเดินทางมาหาพร้อมท้าเมื่ออาจารย์ทราบชื่อตนก็มีการมองตนตั้งแต่หัวจรดเท้าและพูดภาษาอีสานขึ้นมากิตติศักดิ์คนอุบลแม่นบ่อท่ามาตั้ง2ปีแล้วคือมาช้าแท้พอตนได้ยินก็ตกใจและตั้งสติจึงถามอาจารย์รู้ชื่อจริงของตนได้ยังไงทางด้านอาจารย์ไพศาลตอบว่ารู้จักศิรอมาตั้ง2ปีแล้วตนก็รู้สึกงงเพราะมาลำพูนเป็นครั้งแรกและไม่เคยรู้จักกับทางอาจารย์มาก่อนแน่นอนต่อมาอาจารย์ไพศาลได้เผยว่ารู้จักสิเพราะมีเทวดามาเข้าฝันหรือนิมิตบอกว่าอีก2ปีจะมีคนชื่อกิตติศักดิ์จากจังหวัดอุบลมาหาที่บ้านจากนั้นตนจึงเกิดศรัทธาและรู้ว่าของจริงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตนอยู่ช่วยอาจารย์ไพศาลมาเกือบ29ปีเห็นคนมาเยอะด้วยโรคกรรมเก่าโรคที่รักษาไม่ได้จากทางการแพทย์ก็จะเดินทางมาหาอาจารย์ไพศาลที่บ้านอาจารย์แนะนำให้ใช้ดอกไม้ธูปเทียนนำน้ำส้มปล่อยไปขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นตัวเหตุของกรรมในอดีตชาติให้เขาอโหสิกรรมให้และหยาดน้ำขมิ้นส้มปล่อยลงพระแม่ธรณีเสร็จก็หายเลยตนก็รู้สึกแปลกใจเจอแบบนี้อยู่หลายเคสมากทั้งนี้มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อในเรื่องราวนิมิตของอาจารย์ไพศาลก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลส่วนคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็เดินทางเข้ามาพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วก็ดีขึ้นอาจารย์ไพศาลเปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยพ้นโรคกรรมเจ้าตัวไหว้ห้าวัดพิสูจน์ปาฏิหาริย์